สวัสดีครับผมกลับมาพบมาปอกกันอีกคือเก่าครับกับเอ็กอุบลคนก้นครัวครับผมก่อนที่ไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเราไปรับชมไก่แจ้สวยๆกันครับมื้อนี้เป็นวันดีครับผมได้สั่งไก่แจ้สีโกโก้มาอีก1ชุดครับเพื่อมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับนี่ครับสวยเลยครับเป็นไก่แจ้สีโกโก้ครับนำเขามาจากจังหวัดอยุธยาครับจากฟาร์มไก่อยุธยาอันนี้ก่อนนี่ครับจะเป็นสีโกโก้บ่แม่นสีดำนะครับเป็นโกโก้เข้มครับงอนสวยครับเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์ครับจะมาขยายพันธุ์ครับเป็นไก่ประจำท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีครับค่อนข้างจะมีหน่อยนิดหน่อยครับก็เพราะว่าความชื่นชอบของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่ผมว่าเขาเป็นสายเอกลักษณ์มีเสน่ห์ครับสำหรับไก่แจ้สีโกโก้นะครับเป็นตัวเมีย2ตัวผู้1ครับดีครับตัวนี้ได้บ้านใหม่เป็นนี่ครับนี่ครับเตรียมความพร้อมก่อนครับอาจจะพอดูที่คุยกับเจ้าของเก่าที่ขอซื้อเพิ่นมานี่ก็ไก่ตอนนี้อายุ4เดือนครึ่งแล้วครับน่าจะพร้อมให้ไข่แล้วอาจจะใช้เวลาปรับตัวอีกสักเล็กน้อยครับก็จะเริ่มให้ไข่จะเข้าสู่กระบวนการเพาะขยายพันธุ์ต่อไปครับสำหรับสีโกโก้เป็นไก่เจสยังบ่มีซื้อครับอาจจะตั้งชื่อว่าเจ้าเข้มครับส่วนตัวเมียนี่2ตัวนี่ซื้อยังครับเป็นไก่ช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นครับก็ผมจะใส่ไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เขาครับตอนกลางคืนผมเนี่ยจะยังตื่นบ้านไม่นั่งบกุนเคยอ
แสงข้างนอกครับเห็นป่ะครับจะเป็นสีน้ำตาลครับก็ได้เป็นสีดำนี่ครับได้ก็เดี๋ยวว่างๆมาอัปเดตผลงานของเจ้าเข้มให้รับชมกันอีกครับผมนี่นะครับก็ได้สร้างความคุ้นเคยกับบ้านใหม่ของเขาก่อนครับเพื่อเตรียมพร้อมๆตัวนี้ก็คือเมียฟามุนนะครับฟามุนกับลูกน้อยของเขาครับนี่ครับกำลังดื้อครับเจ้าตัวเล็กคลิปนี้ก็บ่มียังไรครับผมอัปเดตไก่แจ้เข้าใหม่ครับชุดพ่อแม่พันธุ์สวยๆครับฝากกดติดตามผลงานนี้นะครับผม